สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Cooking Guru เป็นประจำทุกวันอังคาร 4:30 นทาง Workpoint ช่อง23นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีของว่างอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมครับถูกใจลูกหลานแน่นอนกับเมนูนักเก็ตไก่ซอสฮาวายครับคุณผู้ชมครับนักเก็ตเนี่ยคุณผู้ชมไปซื้อนะครับเขาก็จะมีขายเป็นกิโลกิโลถุงบะเริ่มบะล่าเลยนะคุณผู้ชมตามห้างสรรพสินค้าแช่เย็นไว้บางคนก็บอกว่าเนื้อไก่น้อยไปไหมแห้งไปไหมอุ้ยไม่ต้องบ่นละคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำวิธีทำนักเก็ตแบบครัวที่บ้านของคุณทำได้กับอุปกรณ์ง่ายๆรับรองนุ่มอร่อยลูกหลานชอบโดยเฉพาะซอสแบบฮาวายครับคุณผู้ชมครับสำหรับตำรับนักเก็ตไก่ซอสฮาวายวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะว่าเนื้อนักเก็ตเนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ได้ทำกินเล่นๆนะคุณผู้ชมทำขายมาแล้วนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณผู้ชมตั้งใจชมนะอาจจะมีอาชีพเสริมได้ทันทีเลยนะคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยการต้องบดไก่ให้ละเอียดยิบเลยอันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้เนื้ออกไก่ล้วนถ้าส่วนอื่นอาจจะมีเอ็นมีหนังอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้นักเก็ตเนื้อไม่ละเอียดเนียนเกลือป่นนิดนึงนะซอสเห็ดหอมใส่ไปเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่ามันนวลนัวใส่ซอสปรุงรสเพื่อให้กลิ่นออกมาดูโอเคนิดนึงพริกไทยป่นนี่ถือว่าขาดไม่ได้แป้งข้าวโพดใส่นะคุณผู้ชมนะใส่น้ำมันลงไปนิดหนึ่งวันนี้เลือกใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะคุณผู้ชมมรกตแค่นี้ไม่น่าเชื่อเลยว่าพอบดผสมเสร็จนะนักเก็ตไก่นะนุ่มนุ่มนี่ครับคุณผู้ชมเคี้ยวสำลีเลยแหละเสร็จแล้วก็จัดการเอาลงเครื่องล็อกซะจัดการบดนะคุณผู้ชมเดียวคุณผู้ชมมันก็ละเอียดยิบแล้วอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นเนื้อจังเลยเพราะเวลามันละเอียดนะมันเนียนเนียนขนาดไหนนี่ดูสิละเอียดขนาดนี้เลยนะคุณผู้ชมเราจะนำไปปั้นเป็นชิ้นอย่างที่คุณผู้ชมต้องการชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กตามใจชอบแล้วก็จัดการแช่เย็นไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาทอดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันที่ใช้ในการทอดเราจะทอดนักเก็ตต้องใช้ความร้อนสูงคุณผู้ชมน้ำมันเนี่ยที่ใช้แล้วต้องไม่ทำให้อาหารเนี่ยอมน้ำมันเพราะฉะนั้นอาจารย์นี่สักเลือกใช้เป็นน้ำมันปาล์มมรกตใช้ครั้งเดียวน้ำมันทิ้งเลยไม่ควรเก็บมาใช้แล้วใช้อีกมันไม่ดีต่อสุขภาพนะคุณผู้ชมไข่ไก่ตีพอแตกเกล็ดขนมปังชุบทอดปลาโกกินะคุณผู้ชมแป้งประกอบอาหารก็เป็นโกกิก่อนจะทอดก็ใส่ถุงมือสักนิดนึงนะจะต้องเป็นต้นแบบนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเจ้าขาดูสินักเก็ตออกมาจากฟรีเซอร์เลยนะคะคลุกแป้งแห้งนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จุ่มไข่เสร็จแล้วก็เอามาจุ่มในเกล็ดขนมปังแล้วก็หย่อนทอดเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็มาค่อยๆกลับชิ้นไหนเหลืองเราก็กลับนะคุณผู้ชมนะเห็นไหมดูสิคุณผู้ชมครับทอดแค่นักเก็ตพอเหลืองๆนะถ้าทอดนานจนเหลืองกรอบเวลากินเสร็จแล้วมันดูแห้งเพราะฉะนั้นใช้ได้แล้วล่ะขั้นตอนต่อไปเรามาทำซอสแบบฮาวายกันครับการทำซอสแบบฮาวายเนี่ยคุณผู้ชมครับเราใส่เนยสดลงไปในกระทะก่อนนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเนี่ยไปซื้อเก็บไว้นะติดบ้านพริกแบบเกาหลีคุณผู้ชมที่เขาเรียกว่าโคจูจังอะไรนี้แหละคุณผู้ชมเด็กชอบมาคลุกไก่ทอดสไตล์เกาหลีพอเนยกับโคจูจังเข้ากันเราก็ใส่น้ำลงไปคุณผู้ชมมากน้อยก็ใส่ไปเราก็เคี่ยวไปก่อนมันจะออกสีแบบชมพูส้มแบบเกาหลีอันนี้ต้องใส่เลยคุณผู้ชมซาวรสฟรุตเบสที่ preparation ปลาเนเจอร์เทสคนในข้าวกันเห็นไหมตายละซอสน่ากินมากคุณผู้ชมหอมมากกลิ่นของซาวรสคุณผู้ชมธรรมชาติมากอุ้ยตายละคุณผู้ชมหอมได้ที่มากเลยพอเวลาจะรับประทานใช่ไหมยกไปที่โต๊ะก็จัดการราดเลยคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วจานนี้คุณผู้ชมไม่ต้องพาลูกเต้าไปรับประทานที่ไหนเลยที่ครัวของเรานี่ก็มหัศจรรย์แล้วนะครับ